สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวาเดวายครับตอนนี้นะครับมีอาหารที่หลายคนเนี่ยสงสัยกันมากๆเลยครับว่าเจ้าหมาล่าเนี่ยนะครับมันคืออะไรเพราะว่าตอนนี้มันฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองตรงไหนตรงไหนนะครับก็มีแต่คนพูดถึงครับแล้วเจ้าหมาล่ามันคืออะไรนะครับวันนี้นาวาเดวายได้นำเอา7สิ่งนะครับที่เราควรรู้เกี่ยวกับหมาล่ามาฝากครับเราไปดูกันเลยครับเอาล่ะครับเราไปทำความรู้จักกันนะครับข้อแรกนะครับก็บอกว่าหมาล่าเนี่ยคือเครื่องเทศรสเผ็ดที่มีต้นกำเนิดมาจากมณฑลเสฉวนประเทศจีนครับว้าวเราไปดูข้อที่2กันก่อนครับหมาล่านะครับเป็นเครื่องเทศที่ให้รสชาติเผ็ดจนลิ้นชาครับโดยคำว่าหมาเนี่ยนะครับผมก็หมายถึงอาการชาที่ปลายลิ้นครับแล้วก็คำว่าล่านะครับก็หมายถึงรสชาติเผ็ดนั่นเองครับแล้วเจ้าส่วนประกอบที่ทำให้หมาล่ามีรสชาติเผ็ดจนลิ้นชาเนี่ยนะครับผมก็คือเครื่องเทศครับที่เรียกว่าวาเจียวนะครับหรือพริกไทยเสฉวนนั่นเองนะครับถ้าเกิดออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะครับหมาล่านะครับนิยมนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายชนิดครับไม่ว่าจะเป็นต้มนะครับเป็นผัดเป็นแกงเป็นปิ้งเป็นย่างนะครับผมที่เรานิยมทานกันในประเทศไทยก็คือการทาเป็นซอสชุ่มๆนะครับผมบนอาหารเสียบไม้ย่างนะครับเช่นหมูย่างไก่ย่างกุ้งเบคอนเห็ดผักต่างๆเนี่ยเอามาย่างแล้วก็ทาด้วยเจ้าซอสหมาล่านี่อร่อยเด็ดเลยครับสิ่งที่5นะครับที่เราควรรู้ก็คือเรื่องของประโยชน์นะครับที่จริงแล้วนะครับเราอาจจะบอกว่าเป็นประโยชน์ของวาเจียวก็ว่าได้นะครับผมก็สรรพคุณก็คือช่วยขับลมในลำไส้แก้หวัดนะครับแก้วิงเวียนศีรษะนะครับบางคนนะครับก็นำมาต้มนะครับทำเป็นยาแก้ไข้ได้อีกด้วยครับในส่วนเม็ดของวาเจียวเองนะครับก็ถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของยาบำรุงหัวใจครับแล้วก็บำรุงเลือดได้อีกด้วยนะครับในตำรายาสมุนไพรของจีนเนี่ยก็นำมาใช้ช้านานแล้วครับและสิ่งที่เราควรรู้เกี่ยวกับหมาล่านะครับก็คือข้อที่7ครับคนไทยเองนะครับก็มีสมุนไพรที่มีเชื้อสายเดียวกับวาเจียวด้วยนะครับนั่นก็คือมะแขวนครับผมเป็นเครื่องเทศทางภาคเหนือของเรานี่เองนะครับผมมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆนะครับคล้ายๆกับพริกไทยดำนะครับแล้วก็สามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายเหมือนกับการปรุงด้วยหมาล่าครับ wow. เอาละครับใครที่เคยรับประทานหมาล่านะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์แบ่งปันกันไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับชอบหรือไม่ชอบยังไงก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปของเราเป็นคลิปแรกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเรามีเรื่องราวดีๆนะครับจะนำมาฝากท่านเป็นประจำสำหรับวันนี้นะครับนาวาเดวายต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ